ตอนนี้เหลือ3หมายเลขสุดท้ายแล้วครับไม่ใช่การคัดออกแล้วนะครับแต่จะเป็นการเลือกคู่ฟีเจอริงเลย3หมายเลขครับ2 4และ6ณตอนนี้เดี๋ยวจะให้เขาเต้นเข้าจังหวะดูจังหวะของพวกเขาสามารถเลือกนักสืบมาเต้นคู่ได้ใครเต้นก่อนดีครับ2 4 6 2ก็ได้2ค่ะหมายเลข2นะฮะกลางเวทีแล้วครับหมายเลข2ครับไฟลุกแน่นอนให้เต้นกับใครดีกว่าพี่เต้นกับพี่ปิงปองพี่ปิงปองเชิญพี่ปิงปองครับเพลงอะไรดีครับคุณลำไยค่ะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่สนุกอยู่คุณลำไยนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมามาเลยจ้าเขาทักษะการแสดงการไหลลื่นเอ้าเขาได้ไปกินอ่ะไหวเหมือนไหวแม่รับไหวแทบไม่ทันเฮ้ยพี่โดมว่าไงครับเป็นคนที่แบบเพอร์ฟอร์มบนเวทีเลยแหละคนนี้ผมว่าครบคนนี้แหละได้คิดว่าเพราะนะครับพิกซี่ครับคิดว่าไงคิดว่าเพราะเหมือนกันค่ะใช่คิดว่าเพราะเหมือนกันค่ะน่าจะครบใช่ไหมร้องได้เต้นได้ใช่เพอร์ฟอร์มได้หมายเลข2คิดว่าเพราะครับคนต่อไปครับ4หรือ6ครับ4ค่ะหมายเลข4ครับกลางเวทีครับสลับที่กับหมายเลข2ครับสายตาคุณตั้มนี่แหมออกอาการมากเลยนะอยากให้เขาเต้นกับใครดีครับพี่ตั้มค่ะอันเลยโอ้พร้อมเพียงเลยแหมตั้มก็ไม่อยากงั้นเปลี่ยนก็ได้ครับเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะให้มีฟอร์มในการลุกเต้นเต้นได้เลือกจังหวะอะไรยังไงฮะเพลงอะไรดีครับไฟของบูดาเบสค่ะโอ้โหอ้าวพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาจบแล้วเพลงจบแล้วจบโอเคหมดเวลาขอบคุณพี่ตั้มครับขอบคุณครับมืออาชีพมืออาชีพมากขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ตั้มครับขอบคุณตั้มครับมาเลยครับมาเลยครับยอกยอกทำหน้าแค้นพิธีกรซะแล้วนี่ถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเฮ้ยโอจีโอจีเพลงจบแล้วเพลงจบแล้วตามตามเข้ามาเต้นดีนะเต้นไม่มีปัญหาทำไมต้องทำหน้าแบบคนเราเต้นต้องมีอินเนอร์นะเต้นต้องมีอารมณ์เมื่อกี้คืออินเนอร์อะไรก็อย่าไปกึกกักดิเมื่อกี้น้องเต้นน่ารักมากอ่ะไหนตอนที่อยู่ในปาร์ตี้ซิตอนทะยานไปข้างหน้าไหนดูซิอ่ะสเต็ปอยู่ในปาร์ตี้ดังกับไฟเออร์ดูดูเซ็กซี่ดังไฟเออร์รู้จักตัวแลนป่ะเนี่ยเลยที่มันวิ่ง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 แล้วเขาเอาเชือกคล้องบุกแล้วไปย่าง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 จิ้มแจ่วเนี่ยลำบากคนดูต้องไปเซิร์ชอีกตัวแลนอะไรวะลำบากคนดูโอเคขอบคุณพี่ตั้มนะครับพี่ปิงปองลองวิเคราะห์ดูคือรู้สึกว่าบีทมันมาแบบปึ้งปะปึ้งปึ้งปะอย่างเงี้ยแต่เขาเต้นมีการแบบคือไม่แข็งแรงแล้วก็เหมือนกับเต้นไม่ตรงบีทคือมันไม่ได้ช้าไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่เขาร้องเพลงได้เขาจะฟังเพลงแล้วเขาก็จะแบบเขาเรียกเป็นสกิลของนักร้องที่เอาตัวรอดอ่ะแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าเฮ้ยก็เต้นเต้นไปเถอะค่ะหนูไม่ได้เมื่อกี้ยังบอกเขาเต้นน่ารักอยู่เลยเมื่อกี้ยังบอกเขาเต้นดีเต้นน่ารักอยู่เลยน่ารักแต่แค่มันไม่ตรงกับจังหวะเวลาก็อาจจะซิงค์เขาได้กับเสียงร้องว่าถ้าคนเต้นแบบครอบอย่างเงี้ยเสียงก็อาจจะไม่ได้ร้องดีไปร้องเพี้ยนไม่เหมือนของคุณที่ท่าเต้นแบบนั้นมันเหมือนตัวแลนเนี่ยคนดูเซิร์ชจริงนะตอนนี้ตัวแลนเซิร์ชแล้วตัวแลนเซิร์ชแล้วก็คือเพี้ยนนะเพี้ยนนะเพี้ยนครับพี่ตั้มเห็นด้วยไหมครับไม่เห็นด้วยครับครับอุ๊ย
คือคุณไม่ได้ไปเต้นกับเขาไงเออการเต้นกับเขาเขาส่งอารมณ์มาความรู้สึกเขามีอินเนอร์ก็ไม่รู้อ่ะก็ผมวัดเลยอ่ะที่คุยกันไว้อ่ะฉีกเสื้อพอไม่ล่ะหรือจะราดน้ำแดงด้วยเอาไหมล่ะระดับเนี้ยคือร้องเพี้ยนคือมันผิดจังหวะอ้าวมั่นใจก็รับคำท้าป่ะล่ะรับคำท้าไอ้กระโดดราดอยู่แล้วมามาเลยเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวได้เรคคอร์ดด้วยพี่ตั้มว่าเพราะครับพี่ปิงปองว่าเพี้ยนถ้าใครผิดไปจากที่พูดตอนเฉลยครับไม่ต้องฉีกเสื้อแล้วเอาน้ำแดงราดเลยนะคะคูณ2ไปสี่เสื้อก็ต้องฉีกน้ำแดงอันราดมาเลยโอเคโอเคแม่จ๋าวิ่งไปเหมาไม่คอมาเลยระหว่างนี้อ่ะไปโอเคเบรกขอไปละพิกซี่ครับหมายเลข4คิดว่าน่าจะเพี้ยนค่ะคิดว่าน่าจะเพี้ยนพี่เขาเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะเท่าไหร่พี่ตั้มเลอะน้ำแดงค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่แบ่งให้คนละ2ขวดนี่ซ้ายขวานะคนสุดท้ายครับหมายเลข6ครับกลางเวทีครับเหมือนพิกเซลจะชอบมากให้เต้นกับใครและเต้นเพลงอะไรครับเต้นเพลงจีนิจ๋าค่ะนี่จีนิจ๋ากับใครดีพี่ซาร่าโอ้โหทุกคู่เฮ้ยเอาได้เลยเราดีซาร่าปลายแม่ก่อนที่จะขอเต้นขอพร็อพได้ไหมทีมงานอะไรฮะพี่อยากได้ผ้าแบบพริกซี่อะโอ้จะบอกเราจะปล่อยนกพิราบอะเล่นไปยากลไม่ดูแลไม่ดูแลนักสืบเลยถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเขาบังเขาบังน้องเต้นเลยอ่ะดูมันจะทำอะไรดูโชว์มันต้องดูโชว์ไม่ได้นัดเลยนะนี่คือฟรีสไตล์มากโอเคขอบคุณซาร่าขอบคุณซาร่าแล้วก็ไม่ได้นัดเลยเช็ดมากแล้วผ้าคือเหม็นมากพี่โก้วิเคราะห์ครับพี่โก้ไม่ได้ดูน้องเต้นมือแต่ดูซาร่าเอาจริงแต่ก็มีความแบบว่าไหลลื่นเล่นไปด้วยกันแต่ท่าทางเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นเทรนนีอย่างที่เขาบอกจริงตั้งแต่แรกมันน่าจะต้องมีแบบบอดี้แลงเกจที่มันดูเบสิกเบสิกนะต้องมีเข้าที่เข้าทางกว่านี้คิดว่าเพี้ยนครับพิกซี่ว่าไงเพราะค่ะเฮ้ยยังไม่ชอบเพราะพิกซี่ว่าเพราะนะยังสู้อยู่ค่ะยังสู้อยู่ยังสู้อยู่โอเคสู้ไปสู้ไปนี่เจ้าของค่ายหันมามองเลยโดว่าเพี้ยนใช่โดคิดว่าเพี้ยนผมว่าเพี้ยนโดว่าเพราะค่ะเอาดิณตอนนี้ต้องเลือกย้ำว่าเลือกคู่ฟีเจอริงครับไม่ใช่การคัดออกนะครับ okay อยากจะฟีดกับใครเพื่อให้ภารกิจสำเร็จครับตัดสินใจให้ดีครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริงกับหมายเลขใดภารกิจจะสำเร็จหรือเปล่าครับอยู่ที่การเลือกครั้งนี้ฟีดกับใครดีครับเบอร์6ค่ะหมายเลข6ครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณนี่คนหรือหัวหอมครับห่างดังไกลยังทำผมน้ำตาไหลเลยอะอินเนอร์มันเยอะอินเนอร์มันเยอะลิปซิงค์จริงนะเฮ้ยอินมาอินมาชูรอด้วยเลยแบบใช่เป็นคนที่แบบเพอร์ฟอร์มบนเวทีเลยแหละคนนี้ผมว่าครบคนนี้แหละได้คิดว่าพร้อมเหมือนกันใช่คิดว่าพร้อมเหมือนกันค่ะคนนี้พร้อมแน่เลยจะพร้อมเจ็บอะไรก็โทรมานะโทรมาเจ็บอะไรก็โทรมานะโทรมาไม่ใช่หมอแต่จะขอเยียวยารับบทเป็นที่ปรึกษาก็ได้ทุกปัญหาคอยรักษาแผลใจให้เธอโทรมานะโทรมารอรับสายเธออยู่ทุกเวลาปลอบเวลาเธอเหงาให้เธอไปดีกับเขาได้แค่นี้ก็ดีหรอกนะ
ร้องดีเลยร้องพอเลยครับสวัสดีครับชื่อนายวัฒนะเยาเต่าครับชื่อเล่นชื่อสมาร์ทอายุ23ปีครับปัจจุบันทำอะไรครับอาชีพหลักๆของคุณเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรหรือเปล่าก็ตอนนี้เป็นเทรนนีอยู่ครับอ้าวอ้าวอันนี้เป็นเทรนนีไอ้นั่นล่ะอันนี้เป็นเทรนเนอร์แล้วถ้าดูอย่างทรงอ้าวคุณเป็นเทรนนีที่ไหนค่ายอะไรยังไงลูกตอนนี้เป็นเทรนนีอยู่ที่ค่าย S Sky Entertainment ครับเพราะว่าแบบมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างร่วมกันก็ต้องรอติดตามครับอ๋อกำลังจะมีใช่ไหมลูกกำลังจะมีผลงานกำลังจะมีโอเคนะครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณครับก่อนที่เราจะลุ้นกันกับนักร้องปริศนาหมายเลข4คนนี้มีการท้าทายเอาไว้ตามทายว่าเพราะครับพี่ปิงปองทายว่าเพี้ยนใครทายผิดโดนน้ำแดงราดตั้งแต่หัวลงไปเลยนะฮะอยู่แล้วค่ะและฉีกเสื้อด้วยทั้งนั้นดูพร้อมกันว่าใครจะโดนนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าพวกหนูมองคนผิดเฮ้ยเฮ้ยพวกหนูพวกไหนวะพวกไหนพวกไหนก็ไม่รู้อ่ะก็ผมวัดเลยอ่ะที่คุยกันไว้อ่ะฉีกเสื้อจะราดน้ำแดงด้วยเอาไหมล่ะแล้วคำท้ายไอ้กระโดดราดอยู่แล้วมา I will never fall in love again until I found her I will never fall in love again until I found her I said I would never fall unless it's youWas lost in the darkness, but then I found her. I found you. Wow. Hey. ค่ะสวัสดีค่ะอารดาเรียวุฒินะคะชื่อเล่นชื่อดาริ่งค่ะครับผมทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงตอนนี้เป็น Digital Marketing Manager ค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเคยร้องเพลงค่ะอ๋อเหรอไปดูเป็นศิลปินใช่เคยเป็นศิลปินเป็นศิลปินเลยค่ะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเหมือนน้องๆแต่ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปชูการ์ไอโอ้ชูการ์ไอมีรูปป่ะดาริ่งชูการ์ไอเหรอมีรูปยืนยันมีรูปยืนยันเกิร์ลกรุ๊ปมานี่เหรอใช่อันนี้กี่ปีแล้วดาริ่งอันนี้ประมาณ14ปีแล้วค่ะ14ปีไม่แต่น้องเขาดูเด็กมากเลยนะแล้วเธอก็ยังจะมาเล่นไม่แต่ว่าคุณพูดแต่ก็คิดว่าเป็นนักแสดงไม่แต่คุณบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่เป็นศิลปินหรอกไม่ใช่หรอไปไปแล้วเราอยู่ในวงการอีกกี่ปีถึงแบบว่าผันตัวเองไปเป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะก็อยู่สักพักอยู่นะคะแสดงพวกซิทคอมมีทีวีดราม่าด้วยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อ MBA ที่ HKU กับโคลัมเบียค่ะโอ้เก่งเก่งตอนนี้ดูดีมากแต่ตอนท้ายรายการจะมีคนดูไม่ดีแล้วล่ะโอเคไปติดตามมาได้ครับนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม้ทั้งคู่จะไม่ได้ไปต่อแต่เสียงก็เพราะไม่มีที่ติเลยนะครับทั้งคุณสมาร์ทและคุณดาร์ลิ่งเป็นนักร้องเสียงเพราะทั้งคู่ครับ